BLACKPINK เตรียมจัดแฟนไซต์ฉลองครบรอบเดบิวต์8ปีรับบลิงค์แค่88คนบันเทิงวันที่19กรกฎาคม2567 17:43 น.BLACKPINK ประกาศข่าวดีเตรียมจัดงานแฟนไซต์ฉลองครบรอบเดบิวต์8ปีรับบลิงค์แค่88คนชี้เลือกจากการแสดงความรักของแฟนๆส่งได้คนละ1ครั้งเรียกได้ว่าใครเป็นบลิงค์หรือแฟนคลับ4สาว BLACKPINK อย่างจีซูเจนนี่โรเซ่และลิซ่าแทบกรีดร้องกันเลยทีเดียวหลังจู่ๆช่อง Weverse ของ BLACKPINK มีการเซอร์ไพรส์ข่าวดีให้แฟนๆได้รับทราบโดยมีการประกาศอย่างเป็นทางการผ่านถึงการจัดงานแฟนไซต์ที่มีชื่อว่า Our Area with Blink ในวันที่8สิงหาคม2024ที่จะถึงนี้เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ8ปีนับตั้งแต่เดบิวต์ซึ่งถือเป็นการปรากฏตัวพร้อมหน้าพร้อมตาต่อสาธารณะครั้งแรกของสาวๆตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2023อย่างไรก็ตามงานแจกลายเซ็นแฟนๆจะจัดขึ้นแบบเป็นกันเองมากโดยจะมีการคัดเลือกบลิงค์ผู้โชคดีเพียง88คนเท่านั้นที่จะเข้าร่วมงานในประกาศดังกล่าวระบุว่าผู้เข้าร่วม88คนที่แสดงความรักที่มีต่อ BLACKPINK ได้ดีที่สุดผ่านจดหมายจากแฟนคลับภาพวาดงานศิลปะรูปถ่ายหรือเรื่องราวเกี่ยวกับความทรงจำอันล้ำค่ากับ BLACKPINK จะได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานแฟนไซน์หากต้องการเข้าร่วมแฟนๆจะต้องแชร์โพสต์ที่แสดงความชื่นชอบต่อ BLACKPINK บน Weverse โดยใช้ #เครื่องหมายสี่เหลี่ยม Our-Area-With-Blink ซึ่งแต่ละคนสามารถส่งโพสต์ได้เพียง1โพสต์เท่านั้นเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมและวิธีที่ไม่สุจริตจะส่งผลให้ถูกตัดสิทธิ์ระยะเวลาการเข้าร่วมตั้งแต่วันที่19กรกฎาคม2024วันศุกร์ 11:00 น.ถึงวันที่26กรกฎาคม2024วันศุกร์ 11:00 น. KST และจะประกาศผู้ชนะในวันที่31กรกฎาคม2024วันพุธ 11:00 น. KST บน Weverse ทั้งนี้สถานที่และเวลาจัดกิจกรรมแฟนไซน์จะแจ้งให้ผู้ชนะทราบเป็นรายบุคคลในภายหลังก้าวไกลจัดสภากาแฟลำพูนพิธาชี้เศรษฐกิจภาคเหนือมีแรงเฉื่อยโตช้าดิ่งลึกการเมืองวันที่19กรกฎาคม2567 17:36 น.ก้าวไกลจัดสภากาแฟลำพูนแลกเปลี่ยนปัญหาเศรษฐกิจภาคเอกชนพิธาบอกทำการบ้านมาเศรษฐกิจภาคเหนือมีแรงเฉื่อยลักษณะพิเศษโตช้าดิ่งลึกเมื่อวันที่19กรกฎาคม2567ที่ใจลำพูนพรรคก้าวไกลนำโดยนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคส.ส.ลำพูนว่าที่ผู้สมัครนายกอบจ.ลำพูนพรรคก้าวไกลและทีมงานจังหวัดของพรรคลงพื้นที่พบปะภาคเอกชนเขตลำพูนประกอบด้วยเพื่อรับฟังปัญหาทางเศรษฐกิจโดยจัดรูปแบบ Coffee Talk หรือสภากาแฟนายพิธากล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อเปิดตัวผู้สมัครนายกอบจ.เลยอยากมาแวะดูผู้ประกอบการด้วยว่ามีข้อกังวลใจมีปัญหาอะไรท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำเศรษฐกิจภาคเหนือตนได้ติดตามมาตลอดซึ่งยังมีแรงเฉื่อยโดยต่างจากภาคอื่นคือโตช้าและดิ่งลึกกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศแต่ไม่เอาทุกจังหวัดของภาคเหนือมาดูจะพบว่าลำพูนจะเด่นกว่าจังหวัดอื่นมีรายได้ต่อหัวสูงที่สุดจังหวัดลำพูนก็มีตัวเลขการเข้าสู่บัตรรัฐสวัสดิการ 25-30% เช่นเดียวกันลำพูนมีโรงงานเยอะขณะเดียวกันประชาชนก็ยังได้รับความเดือดร้อนเยอะทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อมเรื่องการท่องเที่ยวเดือนหน้าก็จะเป็นโลซีซั่นลำพูนพะเยาเป็นจังหวัดที่ไฮเทคและไฮทัชที่เป็นตัวอย่างของภาคเหนือได้เป็นอย่างดี
ผมเชื่อว่าพี่น้องชาวลำพูนเชื่อในประชาธิปไตยอยู่เสมอผมหวังว่าชาวลำพูนจะเห็นถึงการพัฒนาด้านต่างๆไปด้วยกันผมทำการบ้านมาแล้วบ้างแต่ไม่มีข้อมูลไหนที่ไม่ดีเท่าฟังผู้ประกอบการเองนายพิธากล่าวด้านผู้ประกอบการสะท้อนปัญหาว่าตอนนี้หลายโรงงานย้ายไปประเทศอื่นเช่นลาวเวียดนามแล้วเนื่องจากระบบไม่ออกแบบให้ฐานอุตสาหกรรมเชื่อมต่อกับเศรษฐกิจในพื้นที่ซึ่งต้องสร้างซัพพลายเชนในพื้นที่นอกจากนี้อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอาหารเป็นหัวใจสำคัญต่ออนาคตของชาติแต่ลำไยมะม่วงเรามักมีปัญหาอยู่เรื่อยแก้ปัญหาโดยการช่วยซื้อกันเองมีลงจากชาวจีนจึงมีความพยายามผลักดันอุตสาหกรรมนี้มา2 ปีแล้วแต่ยังไม่ตั้งขายมีแต่คำพูดสวยหรูมองว่านวัตกรรมเป็นสิ่งสำคัญมันไม่มีการเสริมสร้างที่เขาเรียกล้อกันว่าขึ้นหิ้งไม่ลงมาสู่พื้นบ้านมาสู่การเกษตรเรามองว่าถ้าเรามีแผนชัดเจนมีการวิจัยที่เราเรียกว่าเซอร์วิสเป็นการเพิ่มมูลค่าตัวแทนผู้ประกอบการยังย้ำถึงการขออนุญาตอย.ขอได้ค่อนข้างยากภาครัฐไม่ได้สนับสนุนที่แท้จริงนอกจากนี้ยังมีระบบใต้โต๊ะจึงอยากให้ภาครัฐช่วยกันส่งเสริมโดยเฉพาะเรื่องการแก้กฎหมายอยากให้ภาครัฐสนับสนุนตั้งแต่วิจัยหาตลาดให้เพราะขายอยู่แค่ลำพูนมันไม่รุ่งขณะที่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวกล่าวว่าลำพูนเป็นเมืองเมียน้อยเพราะเวลาไปท่องเที่ยวกันก็จะไปแต่เชียงใหม่ซึ่งจริงๆลำพูนมีของดีเยอะคนที่จะมาต้องตั้งใจมาจริงๆน้อยคนมากจะมาเที่ยวบางคนมาแค่ทำธุระดังนั้นจะทำอย่างไรให้คนหันมาเที่ยวเราไม่มีงบประมาณจากภาครัฐตั้งแต่เริ่มต้นเหมือนพรรคก้าวไกลที่ต้องลงแรงเองไม่มีใครยอมเป็นหินก้อนแรกที่ถมลงไปในบ่อมีแต่คนอยากเป็นกินที่อยู่ด้านบนแล้วเราไม่มีอะไรไปแข่งกับเมืองใหญ่แต่เรามีวัฒนธรรมของตัวเองหนูรัดโวยอย่าบูบี้ชุดลิเกอย่ามาว่าชุดลิเกของฉันชุดลิเกแพงนะคะขอบคุณค่ะบันเทิงวันที่20กรกฎาคม2567 12:17 น.หนูรัดโวยจากกระแสดราม่าเรื่องราวชุดพิธีการของนักกีฬาโอลิมปิกปี2024ที่กำลังถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักทั้งเรื่องรูปแบบและดีไซน์ที่ไม่ทันสมัยจนกระทั่งคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยโดยพลเอกวิทย์เทพหัสดินณ์ณอยุธยาเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกได้ออกมาแถลงว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปใช้แจ็คเก็ตนักกีฬาของทางแบรนด์แกรนด์สปอร์ตแทนชุดเดิมที่ถูกวิจารณ์อย่างไรก็ดีเมื่อวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมายิ่งมีกระแสวิจารณ์สนั่นมากขึ้นไปอีกเมื่อหลังจากที่มีคลิปช่วงหนึ่งของการแถลงข่าวโดยศาสตราจารย์พิเศษเจริญวัฒนสิงห์คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยได้พูดไว้ว่าหลายประเทศก็ใส่ชุดพื้นเมืองชมนักชมหนาของเกาหลีใต้ชมนักชมหนาของเฮติแต่ขอโทษนะครับมันงิ้วกับลิเกนะครับถ้าดูกันดีๆแล้วจะเอาชุดลิเกเข้าไปเหรอชาวเน็ตแห่แชร์คลิปดังกล่าวออกไปจำนวนมากและล่าสุดหนูรัตสุภักชยาชาวคูเวียงเฮเลนเน็ตไอดอลอินฟลูเอนเซอร์สายตลกคนดังก็ได้แชร์โพสต์หนึ่งที่หยิบยกบางช่วงบางตอนของศาสตราจารย์พิเศษเจริญที่พูดถึงเรื่องชุดพิธีการด้วยพร้อมกับมีข้อความว่าอย่ามาว่าชุดลิเกของฉันชุดลิเกแพงนะคะขอบคุณค่ะในโพสต์ดังกล่าวของหนูรัตมีแฟนๆที่ติดตามเข้ามาคอมเมนต์จำนวนมากอาทิกากและยังจะปากเก่งกล้าเปรียบเทียบเนื้อสมองควรนอนพักผ่อนอยู่บ้านนะแบบนี้ชุดตัวเองห่วยแต่กล้าไปว่าพาดพิงชุดประเทศอื่นเขาอีกช
ชุดลิเกชุดงิ้วที่ว่าเขามันคือชุดที่คนทั่วโลกเขาโหวตให้ว่าคือเดอะเบสที่สุดแก่กะโหลกกะลาเลยเข้าไม่ถึงแฟชั่นมั้งชุดลิเกแล้วไงคะชุดลิเกแพงกว่าชุดที่จะให้เปิดงานพิธีอะค่ะปัญหาคือเขาก็ไม่ได้ให้เอาชุดลิเกเขาให้เอาชุดที่ไม่ใช่ออกงานอบต.อะค่ะชุดที่ทันสมัยอะค่ะคิดวิเคราะห์แยกแยะนะคะเอาจริงเปลี่ยนจากทรงนี้เป็นสูตรเล่นขอบลายเดิมคิดว่ายังสวยกว่าเลยพูดตรงเป็นต้น